โรคจิตหลงผิดที่ทำให้ผู้ป่วยมีความเชื่อผิดๆในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านก็คือนายแพทย์ณชารินทร์พิภพทัศนีจิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH Bangkok Mental Health Hospital สวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะอาจารย์โรคจิตหลงผิดคืออะไรและมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคอย่างไรบ้างคะครับโรคจิตหลงผิดหรือว่า delusional disorder เนี่ยก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งซึ่งคนไข้ก็จะมาด้วยอาการประเภทที่ว่ามีความเชื่อผิดๆนะครับซึ่งความเชื่อผิดๆพวกนี้จะไม่สามารถสั่นคลอนได้ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานมีข้อโต้แย้งมาเขาก็จะยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆแล้วในหมื่นคนเนี่ยจะเจอได้ประมาณ 2-5 คนครับแล้วโรคจิตหลงผิดมีสาเหตุเกิดจากอะไรคะเช่นเดียวกับโรคทางจิตเวชอื่นๆนะครับโรคจิตหลงผิดเนี่ยก็เราก็ไม่สามารถหาสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งได้อย่างชัดเจนมันมักจะประกอบกันด้วยจากสาเหตุต่างๆกันร่วมกันอย่างเช่นพันธุกรรมสมมุติว่ามีคนในบ้านที่มีโรคทางจิตเวชก็ผู้ป่วยก็จะมีความเสี่ยงกับโรคนี้มากขึ้นนะครับหรือว่าความเครียดความกดดันจากสังคมจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็จะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะมีส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองทำให้เกิดความเชื่อผิดๆขึ้นมาได้ครับนอกเหนือไปจากนี้โรคทางกายบางอย่างการกินยาบางอย่างยาเสพติดแอลกอฮอล์ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการได้เช่นเดียวกันครับอาการของโรคจิตหลงผิดเป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็ตามชื่อนะครับโรคจิตหลงผิดเนี่ยก็จะมีความเชื่อผิดๆซึ่งไม่สามารถสั่นคลอนได้ไม่สามารถโต้แย้งได้สมมุติว่าแค่มีความเชื่อผิดๆอย่างสมมุติว่าผมมีความเชื่อผิดๆตามปกติสมมุติผมเชื่อว่าไก่มี4ขาอย่างเงี้ยผมไปดูฟาร์มไก่ผมเห็นไก่2ขาผมก็จะเอ้ยเปลี่ยนความคิดละนะครับแต่ว่าคนที่ป่วยเนี่ยต่อให้เอาไก่ทั้งฟาร์มให้เขาดูเขาก็จะยังไม่เชื่อเขาก็อาจจะหาเหตุผลมาแย้งว่าเฮ้ยคุณเอาไก่ปลอมให้ผมดูนะคุณตัดขาไก่ไปเปล่าอย่างเงี้ยครับใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคจิตหลงผิดคะปัจจัยเสี่ยงก็คือ อย่างที่แจ้งไปนะครับก็คืออย่างเช่นคนที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยก็จะมีพันธุกรรมซึ่งเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโรคจิตหลงผิดจะเกิดขึ้นในอายุของคนที่อายุตั้งแต่ประมาณ40ปีขึ้นไปครับคนที่เป็นผู้อพยพซึ่งบางทีเขาจะไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้กับคนในสังคมนั้นๆเขาก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดสมองก็จะเกิดการตีความที่แตกต่างออกไปคนที่มีปัญหาด้านการได้ยินด้านการมองเห็นก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเหมือนกันครับโรคจิตหลงผิดสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะครับโรคจิตหลงผิดเนี่ยก็จะแบ่งตามประเภทของความเชื่อว่าเขาเชื่อเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นในกลุ่มที่เชื่อว่าคนมีชื่อเสียงดาราเนี่ยมาแอบชอบตัวเองอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะเชื่อว่าสามีภรรยาเนี่ยนอกใจต่อให้พยายามอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อนะครับอาจจะมีประเภทที่ว่ากังวลว่าคนอื่นจะมาทำร้ายตนเองนินทาตนเองอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับบางคนก็จะมีความเชื่อผิดๆที่ว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอ่านใจคนได้อย่างรู้ฟ้าดินอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นต้นอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอย่างเช่นอวัยวะในร่างกายตนเองว่าสมมติตับตัวเองหายไปหรือว่าไตไม่ทำงานอย่างเงี้ยก็เป็นประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันครับอาจารย์คะแล้วการที่เราเนี่ยไปหลงผิดคิดว่าคนคนนี้เป็นคนรักของเราเนี่ยมีความต่างจากการที่เราไปชื่นชมนักร้องอย่างไรบ้างคะสมมุติผมเนี่ยไปชอบดาราคนหนึ่งใช่ไหมครับผมอาจจะชอบหน้าตาอาจจะชอบความสามารถของเขามันก็จบแค่นั้นผมไม่ได้ไปคิดว่าเขาเนี่ยจะมาปลื้มเราด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าในคนที่ป่วยเนี่ยสมมติว่าต่อให้ไม่เคยเจอกันเห็นกันแค่ในทีวีแต่เขาก็อาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยดาราเนี่ยมาแอบชอบตัวเองนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้บางทีจะเกิดปัญหาได้ก็คือเขาเนี่ยอาจจะมีการแอบสะกดรอยตามหรือว่าไปปีนเข้าบ้านดาราเพราะว่าเขาอะเชื่อมั่นถือมั่นว่าเฮ้ยดารามาแอบชอบตัวเองนะแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันไม่ได้มีการติดต่อกันเขาไม่เคยแชทหากันใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ตรงกับความเชื่อของเขาก็อาจจะอยากไปเค้นหาความจริงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ก็จะเกิดการแบบนี้ครับการไปปีนเข้าบ้านการไปสะกดรอยตามใช่ครับคือสตอกเกอร์นั่นเองอาจารย์คะสตอกเกอร์หรือว่าผู้ที่มีพฤติกรรมติดตามคนอื่นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโรคจิตหลงผิดหรือไม่คะไม่เสมอไปครับสตอกเกอร์เนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุไม่จำเป็นต้องเป็นโรคนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ป่วยแต่ว่ามีจุดประสงค์บางอย่างอยากจะไปตามอีกคนนึงก็ได้เหมือนกันแล้วโรคจิตหลงผิดที่ระแวงว่าคนรักนอกใจต่างจากการหึงหวงคนรักอย่างไรคะอาจารย์ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์การหึงหวงใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ป่วยเนี่ยสมมุติว่าแฟนอธิบายเราก็สามารถเปิดใจฟังได้พยายามคิดตามเหตุผลจะเชื่อแฟนไม่เชื่อแฟนอีกเรื่องนึงแต่มันมีความสามารถในการที่คิดตามเหตุผลได้นะครับแต่คนที่ป่วยเนี่ยสมมติว่าเช้าเนี้ยแฟนก้าวเท้าขวาออกจากห้องนอนเขาก็อาจจะเอาสิ่งนั้นน่ะมาผูกโยงสตอรี่ต่อไปว่าเฮ้ยเพราะแฟนก้าวเท้าขวาต้องนอกใจแน่นอนต่อให้แฟนอยู่ด้วยทั้งวันให้แฟนอธิบายยังไงเขาความเชื่อนั้นก็ไม่สามารถสั่นคลอนได้ไม่สามารถถูกโต้แย้งได้อย่างไอ้เนี้ยคืออาการป่วยครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ชี้ชัดๆไปเลยค่ะว่าเรื่องของภาวะจิตหลงผิดที่เป็นเรื่องของทางจิตเวชกับเรื่องราวทั่วๆไปที่เกิดขึ้นได้หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า generalize ค่ะอาจารย์มันต่างกันยังไงอยากให้อาจารย์ชี้ให้ชัดเลยอะค่ะเส้นบางๆตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยคือยังไงเขาจะไม่รู้ตัวเองว่าความเชื่อของเขามันผิดมันไม่สมเหตุสมผลนะเพราะฉะนั้นต่อให้ใครจะมาพูดยังไงเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้ครับนั่นนี่คือความแตกต่างของคนปกติที่มีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นจำเพาะเจาะจงกับคนที่ป่วยครับคือการที่ความเชื่อไม่สามารถถูกโต้แย้งถูกสั่นคลอนได้อาจารย์คะแสดงว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคจิตหลงผิดแต่ยังไม่รู้ตัวได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือการที่อุบัติการณ์มันน้อยมาก 2-5 คนในหมื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคนเป็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้มาพบแพทย์ไม่ได้การวินิจฉัยมันอาจทำให้เป็นน้อยอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นทุกคนจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แปลกๆอย่างที่เคสที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างเช่นคนที่ไปปีนบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือเคสที่ค่อนข้างเป็นเยอะแต่แค่คนที่มีความเชื่อนิดหน่อยเขาก็อาจจะไม่ได้ไปทำอะไรซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเขาก็ยิ่งไม่รู้ตัวแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างจิตหลงผิดกับประสาทหลอนคะอาจารย์จิตหลงผิดเนี่ยอาการของผู้ป่วยคือความคิดนะครับมีความคิดว่าคนจะมานินทาอย่างนั้นอย่างนี้คนมาแอบชอบใช่ไหมครับแต่อาการประสาทหลอนเนี่ยก็คืออาจจะมีการได้ยินเห็นได้กลิ่นเป็นต้นในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงอย่างเช่นได้ยินเสียงคนพูดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเป็นต้นครับซึ่งมันจะต่างกันแต่ว่าสองอย่างนี้ก็พบด้วยกันได้อย่างเช่นคนที่ได้ยินหูแววใช่ไหมครับพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บสมองเขาก็อาจจะไปคิดผูกโยงสตอรี่ต่อไปว่าหูแว่วเนี่ยมันต้องมีคนอยู่ในบ้านนี้แน่นอนคนเนี่ยเขาต้องไม่หวังดีแน่นอนอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้เกิดเป็นความเชื่องงผิดตามมาได้เช่นเดียวกันครับสรุปว่าเราจะรู้ได้อย่างไรคะอาจารย์ว่าเราเป็นโรคจิตหลงผิดใช่ครับตรงนี้คือยากเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อได้รับการประเมินนะครับว่าความเชื่อที่อาจจะไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของสังคมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าจะป่วยแล้วโรคจิตหลงผิดรักษาได้อย่างไรคะโรคจิตหลงผิดเนี่ยวิธีการรักษาก็มีได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นการใช้ยาก็จะไปช่วยปรับสารสื่อประสาทในสมองทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะที่สมดุลอาการก็น่าจะดีขึ้นนะครับร่วมกับการทำจิตบำบัดการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือจะเป็นการรับฟังสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วก็พยายามชวนให้ผู้ป่วยเนี่ยหามองในมุมที่แตกต่างออกไปพยายามหาเหตุผลว่าสิ่งที่เขาเชื่อที่เขาพูดออกมานั้นน่ะมันสมเหตุสมผลแค่ไหนสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงการป้องกันดูแลจิตใจของตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคจิตหลงผิดค่ะครับก็ต้องย้อนกลับไปในคำถามในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งบางทีไปทำอะไรไม่ได้อย่างเช่นพันธุกรรมนะครับแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถกำจัดได้เนี่ยก็มีอย่างเช่นการพยายามงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับงดเว้นการใช้สารเสพติดหรือว่าการพยายามที่จะบริหารจัดการความเครียดเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกดดันมากเกินไปจนกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมาพวกนี้นะครับทั้งการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตก็น่าจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงลงได้ครับ
ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ